อสังหาหวังลูกค้าเร่งโอนกรรมสิทธิ์ก่อนสิ้นสุดมาตรการดันตลาดปี67หากพูดถึงการคาดการณ์สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงต้นปี2567หลายๆคนยังมีความหวังว่าตลาดอสังหาปีนี้จะเติบโตจากปี2566ไม่ต่ำกว่า5 1 0เเพราะได้รับปัจจัยหนุนจากความชัดเจนทางการเมืองหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และการอนุมัติงบประมาณของภาครัฐลงมาในโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูป,ปโภค และโครงการต่างของรัฐบาลโดยเฉพาะในเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงต้นไตรามาสที่2ของปี2567ที่คลรอมีม,มติอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการอาสังหาคึกคักอยู่ภักใหญ่อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการเข้ามากระตุ้นตลาดแต่ผลที่สะท้อนออกมากลับสวนทางกับความคาดหวังโดยผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยของศูนยข์ยข,ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC ไตรมาสแรกปี2567พบว่า มีการชะลอตัวลงทั้งจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่ขยายตัวลดลง13.8%และสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ซึ่งขยายตัวลดลง20.5%จากช่วงเดียวกันก่อนหน้าซึ่งต่ำที่สุดในรอบ6ปีส่งผลให้อุปทานเกิดใหม่ชะลอตัวรวมทั้งใบอนุญาตจัดสรรลดลง19.7%ขณะที่การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยลดลง12%โดย REIC คาดการว่าในปีนี้หน่วยโอนกรรมสิทธิ์จะมีจำนวนไม่เกิน386,861หน่วย หรือเพิ่มขึ้น5.5%ในกรณีที่ตลาดขยายตัวได้ดีแต่กรณีที่ตลาดรวมเลวร้ายอาจจะหดตัวลดลง5-16%เลยทีเดียวล่าสุดจากแนวโน้มอ,อัตราขยายตัว GDP อัตราดอกเบีย้ย MRR เฉลี่ย6อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปและอัตราดุดทรัพย์รวมถึงผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลอสังหาได้ปรับคาดการภาพของตลาดที่อยู่อาศัยในปีนี้ว่าจะหดตัวลดลงทั้งอุปสงค์และอุปทา,าน โดยมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประมาณ3 5 5 4 5หน่วยลดลง4.4%และมีช่วงการขยายตัวระหว่าง14.0%ถึง5.1%เท่านั้นสอดคล้องกับรายงานตัวเลขผลการดำเนินงานครึ่งแรกของบริษัทมหาชนซึ่งเป็นกลุ่มอสังหารายใหญ่ที่มีกำไรสุทธิเติบโตอัตราที่ลดลงทวนหน้าถือเป็นช่วงที่เหนื่อยยากสำหรับธุรกิจอสังหาโดยบริษัทอสังหารายใหญ่4อันดับแรกที่มีกำไรสุทธิครึ่งแรกของปีลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคือแสนซิริมีกำไรสุดที่2,702ล้านบาทลดลง15.6% AP Thailand กำไรสุดที่2,277ล้านบาทลดลง24.7% Land and House กำไรสุดที่2,248ล้านบาทลดลง19.8%และสุภาลัยกำไรสุดที่2,213ล้านบาทลดลง20.4%จากปีก่อนอย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากรายได้ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในช่วง6เดือนแรก อาจจะชี้ชัดไม่ได้ว่าตลาดที่อยู่อาศัยชะลอตัวรุนแรงเพราะรายได้ของผู้ประกอบการบางรายลดลงไม่มากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะปี2566ก็เป็นปีที่ตลาดที่อยู่อาศัยไม่ได้มีการขยายตัวมากนะดังนั้นการที่รายได้ของผู้ประกอบการที่ต่ำกว่าปีที่ก่อนหน้าอาจสะท้อนให้เห็นสัญญาณการชะลอตัวของตลาดเท่านั้นนอกจากนี้ผู้ประกอบการหลายรายยังคงมีรายได้ที่ขยายตัวที่ดีและมีกำไรต่อเนื่องแม้กำไรในช่วง6เดือนแรกจะลดลงจากปีก่อนก็ตาม โดยเฉพาะบางบริษัทมีรายได้เกือบจะ50%ของเป้าหมายรายได้ที่ตั้งไว้ตลอดทั้งปี2,567ทําให้ไม่ต้องวิตกกังวลกับรายได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะสร้างเสริมทางด้านยอดขายในช่วงปลายปีได้อีกด้วยเพราะในช่วงปลายปีนี้เชื่อว่าจะมีการเร่งสปีดการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนที่จะหมดมาตรการจากรัฐบาลช่วงปลายปี2,567ซึ่งในทุกๆครั้งก่อนช่วงจะสิ้นสุดมาตรการผู้บริโภคมักจะเร่งรับโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพื่อให้ได้ประโยชน์จากมาตรการซึ่งทำให้ตัวเลขยอดขายและรายได้เพิ่มขึ้นตลอดทุกครั้งที่มีมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ออกมาและนี่ก็อาจเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสร้างเส์ไ์รภ์ยให้กับผู้ประกอบการอสังหาในช่วงปลายปีนี้